สนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เป็ดเชิญยิ้มสูญเสียคุณพ่อเพราะติดเชื้อโควิด-19 นวัดอาการน่าเป็นห่วงหลังเชื้อลงปอดดาราหนุ่มสตีเฟนดอฟบอกหนัง Black Widow เป็นหนังขยะBTS บน Catwalk Louis Vuitton เปิดคอลเลกชันใหม่ในกรุงโซลสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาด้วยข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงนี้อยู่กับกริชและพระแพรครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายแต่ว่าเรื่องแรกก็คงต้องเป็นเรื่องราวของโควิด-19กันใช่นะครับเป็นเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเป็ดเชิญยิ้มนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงไม่นานมานี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสูญเสียคุณแม่ไปแล้วนะจากโควิด-19 ล่าสุดได้รับการอัปเดตนะครับว่าตอนนี้คุณเป็ดเชิญยิ้มสูญเสียคุณพ่ออีกครั้งครับนักแสดงตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มได้รับข่าวเศร้าอีกครั้งสูญเสียคุณพ่อวัย94ปีจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยบอยวัชรพงษ์หลานชายของเป็ดเชิญยิ้มและเป็นสามีของชมพู่ก่อนบ่ายได้โพสต์ภาพคุณตาคุณยายพร้อมข้อความว่านอนไม่หลับทั้งคืนจนได้รับแจ้งเมื่อตอน 5:42 นาทีว่าตาจากไปอย่างสงบนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าคู่แท้อยู่ด้วยกันมาแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันถึงแม้ว่าทั้งคู่แทบจะไม่ได้พูดจากันเลยมีทะเลาะมีงอนกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยแยกจากกันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายตาก็ได้ตามไปอยู่ด้วยกันกับยายอย่างสงบรักและคิดถึงเสมอตากับยายจะคงอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไปครับซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะครอบครัวของคุณเป็ดเชิญยิ้มก็เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตในวัย89ปีจากการติดเชื้อโควิด-19เช่นเดียวกันส่วนพิธีชาปนกิจคุณพ่อสุเทพโพวิจิตนะคะจะมีในวันที่11กรกฎาคมณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนเวลา 9:00 นนะคะหลังจากนั้นก็จะนำกระดูกมาสวดพระอภิธรรมต่อจนถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะทางทีมข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะมาที่อีกหนึ่งความสูญเสียนะของครอบครัวคุณโยเกิร์ตนัทชานะครับได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อวานนี้8กรกฎาคมหลังจากเข้ารับการรักษาโรคโควิดนะเพียง2อาทิตย์นิดๆ นะและมีการเปิดเผยครับว่าทางคุณพ่อของคุณโยเกิร์ตเนี่ยมีอาการคล้ายๆกับของนักคอมและคุณพ่อก็เพิ่งจะแข็งแรงแล้วก็หายจากมะเร็งแต่กลับมาเจอโควิดแล้วก็ยังได้เผยนะครับว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยของโยเกิร์ตนะติดโควิดทั้งคู่แต่อาการคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะหายจากโรงพยาบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้นะครับ9กรกฎาคมโยเกิร์ตกำลังจะไปรับร่างของคุณพ่อเพื่อที่จะเผาในเวลา 11:00 นครับซึ่งถือเป็นความทรมานจิตใจเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถได้ร่ำลากันได้แสดงความเสียใจด้วยนะครับใช่แล้วนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนี่ก็พุ่งทำนิวไฮขึ้นทุกวันทุกวันเลยก็มีดาราคนบันเทิงหลายคนที่ติดโควิดไปแล้วหนึ่งในนั้นมีคุณณวัฒน์ด้วยนะคะที่ล่าสุดออกมาอัปเดตอาการตัวเองค่ะหลังจากเข้ารักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมาเกือบครบ1สัปดาห์แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณณวัฒน์เองก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อรวมไปถึงไลฟ์อัปเดตอาการใน Facebook ส่วนตัวเกือบทุกวันค่ะแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยออกมาประกาศว่าขอพักการให้สัมภาษณ์แล้วก็การไลฟ์เนื่องจากว่ามีอาการเหนื่อยง่ายนะคะแล้วทางแพทย์ก็ต้องการให้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยเจ้าตัวครับได้อัปเดตผ่าน Facebookโพสต์ภาพตัวเองพร้อมถังออกซิเจนและมีแคปชั่นว่าผมไม่สามารถสื่อสารได้ในช่วงนี้ค่าตัวเลขต่างๆไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีให้ออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
ขอบคุณทุกกำลังใจครับซึ่งก็มีผู้คนเนี่ยคอยติดตามหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายครับกำลังใจให้นะคะขอให้หายป่วยไวๆค่ะนะครับก็เชื้อลงปอดแต่ก็ขอให้มันควบคุมได้นะฮะไม่เป็นไรมากนะครับเรามาที่ผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งนี้กันบ้างนะครับสำหรับร้านครัวคุณรงค์เนี่ยของคุณจตุรงค์โพธารามนั่นเองนะที่ตอนนี้ก็ประกาศปิดไปก่อนครับนักแสดงตลกครับจตุรงค์โพธารามหลังจากที่ถูกโควิดเล่นงานหลายระลอกแต่ก็ยังประคับประคองร้านอาหารครัวลุงรงมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยลุงรงของเรามีการโพสต์ภาพแจ้งข่าวร้านปิดรอดูสถานการณ์นะฮะตั้งแต่วันที่8ถึง18กรกฎาคมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโปรดติดตามความเคลื่อนไหวหน้าเพจครัวลุงรงนะเพื่อความปลอดภัยและสบายใจพร้อมกับระบุแคปชั่นหนักขึ้นทุกวันสถานการณ์ไม่ค่อยดีลามมาถึงสถานที่ที่เราซื้อของHashtag ปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะลุงรงก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ลุงรงโพสต์บอกก่อนหน้ามันค่อนข้างที่จะแย่มากตลาดที่ซื้อของก็ปิดผู้คนก็ติดโควิดไม่มีลดมีแต่จะเพิ่มลุงก็กลัวจะบานปลายมาถึงร้านลุงมาคิดดูถึงจะพอมีลูกค้าถึงจะไม่เยอะเหมือนตอนเหตุการณ์ปกติแต่ก็พอได้ขายแต่ตอนนี้มันหนักขึ้นจนน่ากลัวจึงขอหยุดร้านก่อนเพื่อเซฟตี้ในทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเปิดวันไหนจะแจ้งให้ทราบในเพจนี้ตอนนี้ขอทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะเป็นห่วงทุกคนลุงรงแล้วก็มีแฮชแท็กครัวลุงรงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันมากมายเลยค่ะขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาถึงเราด้วยนะส่งกลับไปอีกเช่นเดียวกันถึงทุกคนนะครับถูกต้องแล้วนะคะอ่ะมาที่คลิปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนักหน่วงในโลกโซเชียลนะคะกับการที่มีคลิปหนึ่งที่มีการลงโทษสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงด้วยการเอาถุงพลาสติกไปครอบหัวน้องไว้แบบนี้หลายๆคนก็มองว่านี่มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่านะคะล่าสุดก็ไปตามตัวเจอบุคคลที่เป็นคนถ่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้เป็นคุณปิงนั่นเองเดี๋ยวเธอจะออกมาขอโทษเรากันนะคะก็ขอโทษมาตามโซเชียลนะคะชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแหละกับประเด็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะคะชาวเน็ตมีการโพสต์คลิปที่มีบุคคลนึงเนี่ยเอาถุงพลาสติกไปครอบหัวสุนัขโดยผู้ที่ถ่ายคลิปนะคะได้ถ่ายไปแล้วก็หัวเราะไปก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการกระทำนี้ซึ่งผู้กำกับคนดังนะคะอย่างคุณบาสณัฐวุฒิเนี่ยก็โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวเลยว่าจากคลิปที่มีดาราเอาถุงพลาสติกครอบหัวสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงนี่น่าจะเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ผมจะไม่มีวันร่วมงานด้วยด้านคุณป้องนวัฒน์ครับได้รีทวีตนะคลิปดังกล่าวใน Twitter พร้อมกับระบุข้อความครับว่าวิธีฝึกสุนัขที่ถูกต้องมันมีถ้าจิตใจไม่พร้อมจะเลี้ยงไม่พร้อมรับผิดชอบก็อย่าเลี้ยงผมมีคอกี้ถ้าไม่รู้วิธีก็ถามผู้รู้หรือให้ครูฝึกสุนัขมาสอนทำแบบนี้จะยิ่งก้าวร้าวซึ่งต่อมาชาวเน็ตก็ได้สืบจนทราบนะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นดาราสาวที่มีชื่อว่าปิ๊งจิดาภาก็ทำให้มีคนเข้าไปสอบถามแล้วก็ตำหนินะคะถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะทางคุณปิงก็เลยได้ออกมาโพสต์สตอรี่ Instagram นะคะยอมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายน้องหมาอย่างที่หลายคนเข้าใจคอกี้ตัวนี้เป็นของเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็รักแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่ตัวเล็กๆน้องเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็ซุกซนมากไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทั้งปิงเองและเพื่อนก็ขอโทษทุกๆคนมาณที่นี้ค่ะยอมรับผิดค่ะมุมที่ถ่ายและตัดคลิปออกมาอาจจะทำให้ดูเหมือนเราไปทำร้ายมันอย่างรุนแรงและการที่ปิ๊งดันถ่ายอยากเก็บเป็นโมเมนต์หนึ่งกับเพื่อนเล่นกันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะส่วนนี้อาจจะด้วยแคปชั่นสตอรี่ที่ปิ๊งสร้างมาภาคเองและการใช้ถุงพลาสติกที่ทำให้ดูรุนแรงแต่เพื่อนก็บอกว่ามันเป็นถุงพลาสติกที่เอาใส่ขนมที่มันกินประจำยืนยันว่ามันเป็นหมาที่น่ารักแล้วเพื่อนก็เล่นกับมันปกติค่ะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายแต่อย่างใดกราบขอโทษทุกคนด้วยนะคะเล่นไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะใช่จากมุมคนเลี้ยงหมานะ
จริงคุณไปสร้างเขาเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีให้กับสุนัขเท่าไหร่เขาเครียดนะจริงๆขนาดว่าเราเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวหายใจไปสักพักยังรู้สึกอึดอัดยังรู้สึกเหมือนโดนเหมือนมีคนบีบคอเลยด้วยซ้ำอ่ะก็เข้าใจในเรื่องของอาเจตนาอาจจะเป็นการทำโทษหรือการเล่นก็จริงแต่คือเป็นวิธีการเล่นหรือว่าการทำโทษที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ถูกต้องอันนี้มุมมองนะครับค่ะเรามาที่ลิซ่ากันหน่อยดีกว่าน่าจะต้องไปแสดงความยินดีกับเธอนะความปังแบบไม่สิ้นสุดสักทีนะฮะสำหรับยอด follower ใน IG ที่ตอนนี้เนี่ยพุ่งแรงมากเลยแหละครับยินดีกับลิซ่าลลิสามโนบาลนะครับไอดอลสาวผู้เป็นน้องเล็กและสมาชิกชาวไทยของ Girl Group วง Blackpink ที่ล่าสุดยอดผู้ติดตาม IG ครับทะลุ55ล้านเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งแน่นอนครับว่าเธอยังครองแชมป์เซเลบคนบันเทิงไทยและไอดอล K-POP ในเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามทาง IG มากเป็นอันดับ1ต่อไปโดยจากการรายงานความเคลื่อนไหวของ K-POP Radar ครับระบุว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยลิซ่ามียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะฮะกว่า 1.446 ล้าน followers ส่งผลให้ตัวเลขเนี่ยรวมอยู่ที่ 54.7 ล้าน followers หากนับนะตั้งถึงจนถึงวันที่30มิถุนายนนะฮะก่อนจะมาแตะหลัก55ล้าน followers ในอีกไม่กี่วันถัดมานอกจากนี้ครับเธอก็ยังติดอันดับที่6ของเอเชียที่มีผู้ติดตามสูงสุดอีกด้วยและนี่นะคะก็ส่งให้ลิซ่าคือไอดอล K-POP ที่มีจำนวนผู้ติดตามทาง IGเพิ่มขึ้นมากที่สุดประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าลิซ่านั้นคือไอดอล K-POP คนแรกที่ทำยอดผู้ติดตามทาง IG ทะลุ50ล้านครั้งโดยณเวลานี้ยังไม่มีไอดอล K-POP คนไหนที่มีผู้ติดตามทะลุ50ล้านได้เหมือนเธอเลยค่ะและจากรายงานล่าสุดนะคะสำหรับไอดอล K-POP ที่มีจำนวนผู้ติดตาม IGเพิ่มรองลงมาจากลิซ่าก็ล้วนแต่จะเป็นสมาชิกวง Blackpink ทั้งนั้นเลยนะคะไล่เรียงกันมาจากเจนนี่เลยในอันดับที่2ค่ะเพิ่มขึ้น 1.28 ล้าน followers ในเดือนที่ผ่านมารวมผู้ติดตามเกิน47ล้านแล้วนะคะถัดมาในลำดับที่3ก็คือจีซูค่ะซึ่งมีผู้ติดตามเพิ่ม 1.19 ล้าน followers นะคะรวมแล้วก็มีผู้ติดตามเกิน42ล้านคนและอันดับที่4ค่ะคือสาวโรเซ่ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 943,356 followers นะคะรวมมีผู้ติดตามกว่า42ล้านเช่นเดียวกันและในอันดับที่5นะคะก็คือบัญชี IG วง Blackpink ค่ะที่มีผู้ติดตามเพิ่มถึง 742,782 ล้านนะคะทำให้ล่าสุดยอดผู้ติดตามก็ทะลุ39ล้าน followers แล้วค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ